ู้ชมครับหลายคนบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้การเล่นกีฬาอาชีพมันสั้นเหลือเกินเพราะว่าพอ30ก็รู้สึกว่าจะมีคนเรียกว่าแก่อันนี้ไม่จริงเสมอไปครับเพราะว่ามีเทพนักกีฬาคนนึงนะบอกว่าไม่จริงแล้วสถานที่ที่นักกีฬาทุกคนควรที่จะไปมากๆไม่ใช่ไปดื่มเหล้าหลังจบเกมไม่ใช่จะไปบ้านกิ๊กหลังจากแข่งเสร็จนะฮะแต่ง่ายๆ3ตัว JYM Gymหรือว่าโรงยิมฮะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะมีปู่คนนึงมีเคล็ดลับนะฮะปู่คนนี้บอกว่าอายุเนี่ยนะฮะแม้จะใกล้80แล้วแต่เขายังถือว่าเป็นสุดยอดนักกีฬาที่ทั้งโลกสู้เขาทำให้วงการกอล์ฟซึ่งปกตินั้นโอ้โหพุงใหญ่ๆตัวใหญ่แต่ตอนนี้วงการกีฬากอล์ฟนั้นทุกคนแต่งตัวดูดีเพราะปู่คนนี้มีดีถึงขนาดไหนปู่คนนี้เขาบอกว่าผมออกกำลังจนถึงขนาดมีคนบอกว่าปู่ครับถอดเสื้อให้ดูหน่อย Gary Player นะครับเป็นนักกอล์ฟชาวแอฟริกาใต้ที่ถูกยกให้เป็นนักกอล์ฟที่ดีที่สุดในโลกตลอดการคนหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะชนะการแข่งขันกอล์ฟทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆมาแล้วมากมายทำสถิติคว้าแชมป์มากกว่า165รายการถึงแม้ตอนนี้จะเลิกเล่นไปแล้วแต่ยังโคตรฟิตฮะแกรี่เพลเยอร์บอกว่าความสูงไม่ใช่อุปสรรคเพราะถึงแม้สูงแค่168เซนไม่แคร์ที่แต่ผมอยู่ที่ซิกแพคและกล้ามเขาเปิดใจว่าผมเล่นเวทตั้งแต่เป็นหนุ่มมีคนเคยบอกผมว่าเล่นหนักแบบนี้เดี๋ยวตายนะฮ่าๆๆไอ้คนที่มันพูดเนี่ยมันตายก่อนผมเองส่วนผมในตอน63ยังคว้าแชมป์ได้อยู่เลยโถ่เอ้ยขอย้ำนะฮะวันนี้มิสเตอร์แกรี่เพลเยอร์อายุ78แต่มีหุ่นฟิตยิ่งกว่าเด็ก18ทุกวันบริหารขาแขนสปรินต์วิ่งซิทอัพ 1,000 ครั้งรวดไม่มีพักดูนี่ฮะขยันมีวินัยซึ่งทำให้เขานั้นเป็นนักกีฬาที่อายุเยอะที่สุดในโลกที่ยังมีคนท้าไพ่ทายแบบเซ็กซี่แบบนี้อย่าลืมนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็ดูดีได้ถ้าคุณลงมือทำเมื่อพูดถึงกีฬากอล์ฟคุณผู้ชมครับกีฬากอล์ฟมันเป็นกีฬาเอาไว้ให้เล่นไม่ใช่เอาไว้ให้ดูนะฮะคนตีกอล์ฟอย่างผมให้ไปดูกอล์ฟก็ต้องบอกตรงๆครับว่าอาจจะใช้คำว่าน่าเบื่อแล้วกันแต่วันนี้ฮะจะเป็นช็อตเด็ดจะมีเรื่องราวท็อปๆของวงการกอล์ฟที่มีสีสันและจะสร้างรอยยิ้มแน่นอนเพราะเราขนมาทั้งสวนสัตว์หลายช็อตท็อปๆที่คุณจะเห็นณที่นี้อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของคุณก็ได้นี่คือช็อตเด็ดสัตว์สนามกอล์ฟอันดับ10นะครับฝูงผึ้งบุกสนามกอล์ฟครับงานนี้นักกอล์ฟได้แต่นั่งหลบนะครับเดี๋ยวโดนผึ้งต่อยเอาน่ากลัวโอ้โหดู3คนนี้นอนเลยดูกอล์ฟมาตั้งแต่ป.6ปัจจุบันอายุ30ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนะนี่เป็ดเดินมาจะเอาลูกกอล์ฟนะครับแต่แคดดี้ฉลาดมากฮะในมือคือขนมปังที่กะเอาให้คนกินล่อมาน้องเป็ดเอ้ยออกมาดีกว่าเนี่ยครับแคดดี้จัดการกับสถานการณ์ได้ฉลาดมากเมื่อกี้สัตว์ปีกมาดูสัตว์เลื้อยคลานกันบ้างฮะอีกัวน่าคงคิดว่าลูกกอล์ฟเป็นของกินงับฮะงับแรงแล้วงับไปกินไม่ได้เนี่ยนักกอล์ฟคงคิดในใจว่าอย่ามายุ่งกับลูกกอล์ฟผมเลยพอรู้ว่ากินไม่ได้เดี๋ยวดูลีลาอีกัวน่าวิ่งฮะเดี๋ยวดูความจี๊ดฮะโอ้โหว้าวจี๊ดมาดูเหยี่ยวตัวนี้ฮะทะเลาะกับไมโครโฟนฮะฟังเสียงดูฮะ Falcon or Hawk or whatever it is developing an affection for one of our microphones he is bound and determined กระชากไม่ขึ้นกระชากไม่ขึ้นเอ้ยโมโหแล้วนะโมโหแล้วนะโอ้โหดูหน้าฮะดูหน้าฮะโมโหฮะ but doesn't taste like polyester does คุณผู้ชมครับแม่เจ้าครอกโคดาวจระเข้ฮะโอ้นักกอล์ฟคนนี้ก็ไม่กลัวนะฮะแม่เจ้าคือหยิบมือถือก็มาถ่ายรูปฮะเป็นผมนี่เป็นผมจะทำแบบคนบนรถครับจ้องตาซึ่งกันและกันแล้วก็ถอยดีกว่าจากสัตว์เลื้อยคลานมาเป็นสัตว์ล้านปีดูเต่าปกติเต่าต้องคลานแต่นี่เต่าเตรียมจะโดดน้ำคนดูลุ้นๆๆอย่าโดด
อย่าโดดอย่าโดดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตุ้มโบถ้าให้คะแนนการโดดครั้งนี้นะฮะคงไม่ได้10เต็ม10ครับเพราะว่าหัวไม่ลงนะฮะเป็นการโดดน้ำใช้หลังลงนะฮะใช้หลังลงครับแล้วก็น้ำกระจายมากเกินไปฮะอันดับ4ครับสวิงโอ้วงอย่างเท่มองฮะลูกอยู่ซ้ายแต่ดูจุดดำๆทางขวาฮะเฮ้ยนี่มันคืออะไรเต่าคุณผู้ชมฮะคลานตวมเตียมมาอย่างนี้ต้องจับออกไปเมื่อมีคนมาจับแล้วเกิดอะไรจับดีกว่าเต่าบอกชีดีกว่าโอ้โหเต่าท่อแตก Number 3ครับสุดยอดแคดดี้ของโลกเนี่ยฮะนี่ฮะคนที่ใส่เสื้อกั๊กสีเหลืองเนี่ยนะครับปกติแคดดี้จะเป็นคนดูแลอุปกรณ์คอยถือไม้กอล์ฟให้กับนักกอล์ฟนะฮะแต่เขาคนนี้มีหน้าที่ช่วยไล่จระเข้ที่ขึ้นมาบนสนามลงน้ำมาโอ้โหดูหัวใจฮะดูหัวใจตาต่อตาฟันต่อฟันโอ้โหนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าใจถึงพึ่งแดดมันไม่ยอมลงนะฮะไม่ยอมลงครับเป็นผมนี่กลับบ้านดีกว่าฮะดูฮะเหมือนก็ยังอยากจะขึ้นมานะพี่เคเนี่ยอันดับ2มาดูนักกอล์ฟที่ดังที่สุดในโลกครับนี่แฟนสาวฮะลินซี่วอนนักสกีชื่อดังนี่เล่นกับแฟนไทเกอร์วูดส์นะฮะตอนแรกไทเกอร์ก็ไม่รู้ฮะว่าอะไรปัดพอรู้เป็นกระรอกแม่หัวเราะใหญ่ครับช็อตสวีทในสนามกอล์ฟคุณผู้ชมครับความพยายามอยู่ที่ไหนลูกกอล์ฟอยู่ที่นั่นดูนกนางนวลตัวนี้นะฮะไล่งับลูกกอล์ฟใหญ่เลยงับแล้วลื่นไปงับใหม่สู้ต่อไปงับแล้วไงงงับแล้วหล่นนักกอล์ฟลุ้นงับแล้วหล่นนี่ฮะแต่คงจะคิดถึงเพลงขออย่ายอมแพ้เอาไปแล้วครับเอาไปแล้วฮะแล้วก็ตกน้ำไปเลยเอาไงดีแล้ววันจันทร์หน้าคุณผู้ชมครับ5โมงนิดๆตามปกตินะครับผมจะมีแขกรับเชิญคนสำคัญเป็นเซเลบหนุ่มซึ่งตอนนี้สังคมให้ความสนใจมากที่สุดครับเป็นหลานนักการเมืองชอบเรื่องกีฬาหน้าดูดีเหมือนกับดาราที่สำคัญฮะเขาเป็นคนไทยที่มีอิทธิพลกับท่าดีใจโรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดนักบอลที่ดังที่สุดท่าดีใจของเขาได้แรงบันดาลใจมาจากคนไทยจะเป็นอย่างไรวันจันทร์เดี๋ยวเราจัดไปช่วงนี้ติดตามต่อกันใน Top Sport ครับ